ไม่มันเป็นข่าวน้องหยกไม่เป็นไรเมื่อวานพี่แป๊ะเขาเกริ่นไว้แล้วเพราะฉะนั้นพี่แป๊ะได้ลุยต่อไปเลยค่ะพอดีตาไปเห็นคำว่าปรับขีดก็เลยนึกขึ้นได้ใช่ข่าวนี้ใช่ไหมใช่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 คือเขาบอกว่าเขาถือเคล็ดนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้มันมีข่าวหนึ่งลูกชายเนี่ยจะไปเกณฑ์ทหารไปจับไปดำไปแดงนะลูกชายเนี่ยไม่ไปบ่นบานอะไรเลยนะลูกชายเนี่ยลอดผ้าถุงของแม่อันนี้คนละอันกันแล้วกับปลัดขีดเดี๋ยวเราไปฟังเฉยๆแล้วปลัดขีดค่อยว่ากันนะมั้ยคือแม่เนี่ยยืนหันหลังให้ลูกแม่นุ่งผ้าถุงครับแล้วก็ยกผ้าถุงขึ้นลูกเนี่ยมาจากข้างหลังคานมารอดระหว่างวางขาแม่วางขาแม่เพื่อคือถือเป็นเคล็ดไงเป็นเคล็ดไงพอจะลอดผ่านวางขาแม่ปั๊บแม่เอาผ้าถุงนี่คุมหัวเลยคุมหัวปึ๊กๆๆเลยลูกโชคดีครับไปจับครับได้ใบอะไรไหมใบดำใบดำครับนี่ใบดำเนี่ยก็ถือเคล็ดนะไม่ใช่เดี๋ยวทำแบบนี้กันทั้งประเทศไม่ใช่ไม่ใช่กับแม่ลูกกันเป็นเรื่องน่ารักมันเถอะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมากับดวงเหมือนกันนะอุ้มประหลัดคิกอะดุนบะเริ่มเลยนี่เอาไปได้ครับเอาไปเกณฑ์ทหารครับเนี่ยถือเคล็ดเหมือนกันลักษณะนามประหลัดขิกมันเรียกว่าอะไรนะครับพี่แป๊ะดุนดุนมันใหญ่นี่แบกคือจะเรียกว่าแบกก็ไม่ใช่คืออุ้มไปเลยฮะอุ้มนี่นะฮะอันนี้เป็นไปตามระเบียบได้ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกับทหารแต่ว่าถือเคล็ดตัวเองนี่นะครับอ้าวไปเนี่ยก็สหบอกตรวจก่อนเนี่ยนะคือที่จุดเกณฑ์ทหารอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีซึ่งก็มีการเนี่ยเกณฑ์ทหารเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเนี่ยฮะที่หอประชุมโรงเรียนบ้านไร่นะฮะมีคนหนึ่งนี่นะฮะเนี่ยถือเขาเรียกว่าถือดุ่นถือรุ่นประดัดคิกเนี่ยพกติดตัวเลยขณะที่จับใบดำนี่นะฮะก็อุ้มประดัดคิกไปเหมือนกันนี่นะฮะเชื่อว่าในประดัดคิกของหลวงพ่อดำช่วยได้อุ้มไปแบบนี้ได้เนี่ยให้อุ้มไปเลยทหารไม่ว่าเขาถือเพชรไงไม่ว่าเหมือนอุ้มไม่นี่เลยลูกระเบิดหัวนี่แดงเถือกมาเลยประดัดคิกเนี่ยโอ้โหทำมาอย่างดีเลยเอามือเนี่ยหลวงเข้าไปในไหจับใบกระดาษม้วนขึ้นมาประกาศได้ใบอะไรประกาศอะไรไม่ทหารก็โดดเราจังหวะเหมือนกันนะพี่หาเนี่ยเราจังหวะเอาประกาศที่นี่ได้ใบดำชูประหลัดขีดหัวแดงเถื่อนนี่ขึ้นเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นความเชื่อของผมนี่นะฮะผมมากับดวงนี่เห็นไหมมากับดวงเดินออกจากหอประชุมด้วยความสะใจเห็นไหมประหลัดขีดช่วยผมได้นี่ช่วยผมได้ไหมเล่านี่ช่วยได้จริงๆนี่เป็นไงเขาบอกว่าประหลัดขีดเนี่ยเป็นประหลัดขีดหลวงพ่อดำด้วยนะมีเขาเรียกปลุกเสกมาแล้วไม่รู้ดำไปดำไปรู้แต่ว่าเอามาในหัวแดงเลยละจับได้ใบดำแปะทองมาด้วยเป็นไงล่ะคือคำถามคือมันต้องเบลอใช่ไหมมันต้องเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะคุณสุภวิทย์เนี่ยเก็บไว้ให้ดีๆเลยนะปลัดขิกดุ้นนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนมาขอเช่าเดี๋ยวนะพี่ยังติดใจลักษณะนามปลัดขิกอยู่เลยว่าใช้อันนี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนมาขอเช่าแน่คือผมเลือกใช้ชื่อเองพี่ออกผมเลือกว่าดุ้นอ่ะมันอาจจะเป็นอันก็ได้อันมันเล็กไปไงแท่งหรือเปล่าแท่งมันเล็กนิดเดียวฮาบากาเนี่ยถ้าเป็นท่อนมันก็แหมมันก็ไม่ได้อารมณ์มันต้องเป็นดุ้นมีคนเขาบอกปลัดขิกลักษณะนามคือตัวอ๋อเหรอไม่ใช่ตัว1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยเอาเถอะก็แล้วแต่เถอะครับก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเข้าใจว่าปลัดขิกนี่ตามความเชื่อเขาเอาไว้ให้ค้าขายร่ำรวยไม่ใช่เหรอคะพี่เอามาใช้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณเชื่อเนี่ยค่ะมาถ้าเดินมาแบบเกณฑ์ทหารเนี่ยใบดำก็มันก็ไม่สนุกไม่เป็นข่าวไงครับมันต้องเป็นแบบนี้เมื่อกี้พี่บอกประหลัดขีดจากหลวงพ่ออะไรนะพี่หลวงพ่อดำหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำก็เลยได้ใบดำของหลวงพ่อแดงก็ได้ใบแดง